ในช่วงเวลาสงครามนี้ได้เห็นผู้นำยูเครนออกมาสื่อสารหลายๆครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายเซลฟี่วิดีโอสื่อสารกับประชาชนคนยูเครนหรือไปพูดในรัฐสภาของต่างประเทศเพื่อที่จะย้ำถึงจุดยืนในการปักหลักต่อสู้ของคนยูเครนค่ะพูดมาแล้วในรัฐสภาของอังกฤษแคนาดาและของสหภาพยุโรปล่าสุดได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาคองเกรสของสหรัฐค่ะบรรดาส.ส.และส.ว.ของสภาคองเกรสปรบมือให้การต้อนรับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เมื่อปรากฏตัวขึ้นทางจอวิดีโอขนาดใหญ่ผู้นำยูเครนสวมเสื้อสีเขียวในแบบเครื่องแบบทหารนะคะพูดผ่านวิดีโอลิงก์จากห้องทำงานที่กรุงเคียฟเขาร้องขอความช่วยเหลือจากสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่มีอำนาจทางการทหารใหญ่ที่สุดและอำนาจการเงินมากที่สุดของโลกณเวลานี้ผู้นำยูเครนเทียบเคียงประวัติศาสตร์ของสหรัฐกับความเลวร้ายที่ยูเครนกำลังเผชิญค่ะ Ladies and gentlemen, friends, Americans, in your great history, you have pages that would allow you to understand Ukrainians, understand us now, when you need it right now, when we need you right now. Remember Pearl Harbor.Terrible morning of December 7, 1941, when your sky was black from the planes attacking you. Just remember it. Remember September the 11th, a terrible day in 2001 when evil tried to turn your cities, independent territories, in battlefields, when innocent people were attacked from air. Yes, just like no one else expected it. You could not stop it. Our country experiences the same every day, right now, at this moment, every night, for 3 weeks now.ผู้นำยูเครนร้องขอให้สหรัฐยกระดับการคว่ำบาตรต่อรัสเซียย้ำว่าต้องร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนบริษัทต่างๆและไม่สมควรจะให้รายได้กับรัสเซียอีกต่อไป It is true in the darkest time for our country for the whole Europe I call on you to do more new packages of sanctions are needed constantly every week until the Russian military machine stops.Restrictions are needed for everyone on whom this unjust regime is based. แต่ที่น่าจะเป็นหัวใจของการกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้ก็คือการร้องขอให้ปกป้องยูเครนจากการทิ้งระเบิดทางอากาศของรัสเซียโดยเฉพาะการประกาศเขตห้ามบินเขานำเสนอคลิปที่ยูเครนถูกโจมตีทางอากาศค่ะคลิปที่นำมาเสนอนะคะทั้งอาคารบ้านเรือนประชาชนเด็กๆถูกกระทบอย่างหนักและปิดท้ายด้วยความว่าปิดน่านฟ้าเหนือยูเครน This is a terror that Europe has not seen for 80 years and we are asking for a reply for an answer to this terror from the whole world Is this a lot to ask for to create a no-fly zone over Ukraine to save people? Is this too much to ask? Humanitarian no-fly zone. Zelensky ย้ำว่าผมต้องปกป้องน่านฟ้าของเราและผมต้องการให้คุณช่วยผู้นำยูเครนเองก็คงจะรับรู้ว่าประธานาธิบดีไบเดนและสภาคองเกรสคงจะสนับสนุนเรื่องนี้ได้ยากเลยระบุว่าถ้าได้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแทนก็จะช่วยได้ตอนท้ายเซเลนสกี้พูดเป็นภาษาอังกฤษยกย่องประธานาธิบดีไบเดนว่าเป็นผู้นำของโลก And as the leader of my nation I am addressing the President Biden You are the leader of the nation of your great nation I wish yoube the leader of the world being the leader of the world means to be the leader of peace thank you
Slava Ukraini. ตอนท้ายสมาชิกสภาคองเกรสลุกขึ้นยืนปรบมืออีกครั้งให้กับผู้นำยูเครนค่ะหลังจากรับฟังสุนทรพจน์ประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอยู่ที่พำนักส่วนตัวระบุว่าการกล่าวสุนทรพจน์ในครั้งนี้เป็นที่จับใจอย่างมากและสหรัฐเข้าใจยูเครน Canoon. I want to begin by thanking President Zelensky for his passionate message this morning. I listened to it in the private residence and he was convincing and significant speech. He speaks for a people who have shown remarkable courage and strength in the face of brutal aggression. Courage and strength that's inspired not only Ukrainians, but the entire world. Putin is inflicting appalling devastation and horror on Ukraine, bombing apartment buildings, maternity wards, hospitals. ไบเดนประกาศให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อยูเครนแม้จะไม่สามารถตอบสนองตามคำขอของเซเลนสกี้ได้ไบเดนย้ำว่าจะให้ความช่วยเหลือทางทหารคิดเป็นเงินเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและผู้นำสหรัฐย้ำด้วยว่าการสู้รบครั้งนี้คงจะยากและยาวนาน United States and our allies and partners are fully committed to surging weapons of assistance to the Ukrainians and more will be coming as we source additional stocks of equipment that we're ready to transfer now I want to be honest with you this could be a long and difficult battle but the American people will be steadfast in our support of the people of UkraineIn the face of Putin's immoral, unethical attacks on civilian populations. อีกด้านหนึ่งที่สร้างความฮือฮาอย่างมากก็คือประธานาธิบดีไบเดนไปงานแล้วมีผู้สื่อข่าวไปถามผู้นำสหรัฐว่าพร้อมจะเรียกปูตินว่าอาชญากรสงครามหรือไม่ดูคำตอบค่ะ Mr. President, after everything we've seen, are you ready to call Putin a war criminal? No. Did you ask me whether I would call Putin a war criminal?I think he is a war criminal. ตอนแรกที่ผู้สื่อข่าวตะโกนถามประธานาธิบดีไบเดนไม่ได้ตอบตรงๆแต่หลังจากนั้นเดินกลับมาพูดว่าต้องเรียกว่าปูตินเป็นอาชญากรสงครามเมื่อวานนี้วุฒิสมาชิกของสหรัฐลงมติประนามว่าปูตินคืออาชญากรสงครามค่ะมีปฏิกิริยาตอบโต้ออกมาจากทำเนียบเครมลินของรัสเซียหลังจากมีความเห็นของไบเดนว่าให้อภัยไม่ได้และยอมรับไม่ได้และกล่าวหาว่าโลกตะวันตกมีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจอย่างมากรัสเซียกล่าวหาว่ายูเครนพยายามยื้อเวลาในการหารือเรื่องสันติภาพและระบุแล้วว่าเงื่อนไขของรัสเซียชัดเจนอยู่แล้วและรัสเซียยืนยันว่าไม่ได้โจมตีพลเรือนค่ะ